ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่า The Lofter ในยุคที่ผู้คนหมดศรัทธาในความรักคนโสดที่ไม่ว่าจะโสดด้วยเหตุผลใดก็ตามจะถูกบังคับให้ย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า The Hotel ก่อนเดินทางพวกเขาจะต้องเลือกว่าถ้าเลือกเป็นสัตว์ได้หนึ่งชนิดคุณจะเลือกเป็นอะไรหลังการเลือกพวกเขามีเวลา45วันในการหารักแท้และคู่แท้ในเดอะโฮเทลหากหาไม่ได้ในเวลาที่กำหนดก็จะถูกทำให้เป็นสัตว์ที่ตัวเองเลือกเอาไว้ตลอดกาลคำเตือนเนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเดวิดหลังจากที่ภรรยาของเขาหลบหนีไปกับชู้เดวิดก็กลายเป็นคนโสดและการเป็นโสดสำหรับเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นความผิดและเป็นภัยอันตรายคนโสดจึงจะถูกควบคุมตัวไปอยู่ในที่ควบคุมที่ถูกกำหนดเอาไว้ชื่อว่า The Hotel เป็นโรงแรมที่ควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางไป The Hotel คนโสดทุกคนก็จะถูกซักประวัติอย่างละเอียดรวมถึงชีวิตเซ็กส์เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าที่ The Hotel มีสนามกีฬาแต่กีฬาที่เล่นเป็นคู่อย่างเทนนิสเดวิดเข้าไปเล่นไม่ได้เพราะสำหรับคนมีคู่กีฬาที่คนโสดเล่นได้ก็คือกีฬาที่เล่นคนเดียวอย่างเช่นกอล์ฟมีเวลา45วันเพื่อหาคู่ที่เดอะโฮเทลโดยที่คนโสดทุกคนจะมีห้องพักส่วนตัวแต่ถ้าหาคู่ได้ใน45วันก็จะถูกย้ายไปในห้องสำหรับคนที่มีคู่เดวิดได้พาสุนัขของเขาที่ชื่อว่าบ๊อบมาอยู่ด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวรวมถึงเสื้อผ้าทางเดอะโฮเทลมีให้และต้องใช้ของทางโรงแรมเท่านั้นหลังจากนั้นเดวิดและสุนัขของเขาก็ได้เข้าห้องพักในโรงแรมเดอะโฮเทลภายในห้องพักมีอุปกรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างพร้อมปืนยาสลบ1กระบอกและลูกดอกยาสลบอีก20นัดแล้วเดวิดก็มองนอกออกไปที่หน้าต่างเขาเห็นคนโสดกลุ่มหนึ่งพร้อมกับปืนยาสลบที่ไปล่าคนโสดกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มว่า The Loner คือกลุ่มคนโสดที่หนีจากการควบคุมตัวไปตั้งหลักปักฐานอยู่ในป่ากลุ่มใหญ่คนโสดที่จับ The Loner มาได้ก็จะได้รับวันเพื่ออยู่ The Hotel เพิ่มขึ้นตามจำนวน The Loner ที่จับมาได้ส่วนผู้หญิงคนนี้เธอคือผู้จัดการโรงแรม The Hotelเธอได้ถามเดวิดว่าคิดเอาไว้หรือยังหากหาคู่ไม่ได้จะเลือกเป็นสัตว์ชนิดใดเดวิดก็ตอบว่าเขาอยากเป็นลอฟเตอร์เพราะมันอายุยืนเป็นร้อยปีมีเลือดเป็นสีน้ำเงินเหมือนผู้ดีชั้นสูงสืบพันธุ์ได้ตลอดชีวิตและเขาชอบทะเลผู้จัดการโรงแรมก็บอกว่ากฎสำคัญของที่นี่คือห้ามขัดจรวดของตัวเองโดยเด็ดขาดในเช้าวันต่อมาเดวิดก็ได้ลงมารับประทานอาหารโดยนั่งโต๊ะใครโต๊ะมันเดวิดมองไปรอบเขาเห็นคนโสดจำนวนมากที่พยายามจะหาคู่ส่วนอีกฝั่งของโรงแรมคือโซนของคนที่หาคู่เจอแล้วและกำลังทดลองอยู่ด้วยกันว่าจะไปกันรอดหรือไม่ในเวลาต่อมาเดวิดก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่คนเสื้อสีกรมเขาชื่อจอห์นเขาเดินขากระเพกส่วนคนเสื้อสีฟ้าชื่อโรเบิร์ตเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยชัดทั้งสามก็ได้มานั่งดูวิวที่ริมทะเลเดวิดก็ถามว่าเรือนั่นคืออะไรโรเบิร์ตก็ตอบว่าเป็นด่านทดสอบสุดท้ายของคนที่เจอคู่แล้วต้องใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บนเรือเป็นเวลา15วันถ้าอยู่ด้วยกันได้แล้วผ่านด่านนี้ก็จะได้กลับเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมต่างๆทำสำหรับคนโสดอย่างเช่น Morning Talk ร้องเพลงเต้นรำงานปาร์ตี้เพื่อให้คนโสดทุกคนได้พบปะพูดคุยกันและเพื่อเป็นการหาคู่ส่วนการที่จะเป็นคู่กันได้นั้นก็จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องเหมือนกันถึงจะเป็นคู่กันได้ในเวลาต่อมาเหล่าคนโสดก็ได้ขึ้นรถพร้อมกับปืนลูกดอกยาสลบเดินทางไปยังป่าแห่งหนึ่งเพื่อไปตามล่าคนโสดที่หนีมาอยู่ในป่าซึ่งคนกลุ่มนี้ชื่อว่าเดอะโลเนอร์ส่วนเดอะโลเนอร์ที่ถูกจับได้ก็จะถูกนำไปกลายร่างให้เป็นสัตว์ต่างๆแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหลังจากนั้นเหล่าคนโสดก็กลับมาที่โรงแรมเพื่อมาเช็คยอดของเดอะโลเนอร์ที่จับมาได้ก็มีทั้งคนที่จับได้และจับไม่ได้บางคนสะสมวันได้ถึง100วันส่วนเดวิดนั้นจับไม่ได้เลยสักคนในทุกๆวันที่ผ่านไปทางโรงแรมก็จะมีกิจกรรมตลอดอย่างวันนี้ก็มีการแสดงให้เห็นว่าข้อเสียของการอยู่คนเดียวและข้อดีของการมีคู่และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำตลอดนั่นก็คือแม่บ้านจะขึ้นมานั่งทับบนตักแล้วถูกคลึงบริเวณจุดยุทธศาสตร์เพื่อเช็คความหงีและการแข็งตัวของมังกรว่าพร้อมลบหรือไม่ในวันต่อมาโรเบิร์ตก็ถูกจับได้ว่าเขาแอบขัดจรวดผู้จัดการโรงแรมจึงมาจัดการโรเบิร์ตโดยการเอามือที่ขัดจรวดยัดลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังแล้วกดให้เครื่องปิ้งขนมปังทำงานในวันหนึ่งขณะที่ทั้งสามนั่งคุยกัน
โรเบิร์ตก็ถามว่าพวกนายคิดหรือยังว่าถ้าหากหาคู่ไม่ได้พวกนายจะไปเป็นสัตว์อะไรซึ่งเขาคิดไว้ว่าเขาอยากเป็นนกแก้วเดวิดก็ตอบว่าเขาอยากเป็นลอฟสเตอร์ส่วนจอห์นบอกว่าเขาจะไม่ยอมเป็นสัตว์และเขาจะหาคู่ให้ได้ในเวลาต่อมาจอห์นก็ได้มาจีบผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีโรคประจำตัวก็คือเลือดกำเดาไหลออกมาเองอยู่บ่อยครั้งซึ่งจอห์นก็ได้แอบทำให้ตัวเองเลือดกำเดาไหลออกมาเพื่อให้เธอรู้สึกว่าเธอกับเขามีเลือดกำเดาไหลออกมาเหมือนกันซึ่งเหมาะที่จะเป็นคู่กับเธอและมันก็ได้ผลเธอกับจอห์นตกลงปลงใจที่จะเป็นคู่กันและได้ย้ายไปห้องพักคู่ที่ใหญ่และกว้างขึ้นเพื่อทดสอบอยู่ด้วยกันส่วนเดวิดก็พยายามจะเร่งหาคู่เพราะเวลาของเขาในเดอะโฮเทลใกล้หมดแล้วจนเดวิดได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมจะขอเรียกเธอว่าแอนนานะครับแอนนาเป็นผู้หญิงที่เย็นชานิ่งเฉยและไม่สนอะไรใครจะเป็นจะตายเธอก็ไม่สนเดวิดคิดว่าเขากับแอนนาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันเช่นความเย็นชาและนิ่งเฉยเดวิดจึงพยายามเข้าไปจีบเธอแต่แอนนาก็ได้ทดสอบเดวิดด้วยการแกล้งว่ามีอะไรบางอย่างติดคอเธอและเธอกำลังจะตายส่วนเดวิดก็พยายามทำเป็นเย็นชานิ่งเฉยและไม่สนใจจนทำให้แอนนารู้สึกว่าเดวิดนี่แหละคือคู่ของเธอหลังจากนั้นเดวิดกับแอนนาก็ได้ตกลงปลงใจคู่กันและได้ย้ายมาอยู่ร่วมกันเพื่อทดสอบการใช้ชีวิตร่วมกันและการอยู่ด้วยกันมันก็จะต้องมีการฟิชชิลิ่งกันแต่สำหรับแอนนาไม่ว่าเดวิดจะจัดท่าไหนให้เธอก็มีสีหน้าที่นิ่งเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกไม่ว่าจะท่าตะแคงตีลังกาหรือหน้าระเบียงแอนนาก็นอนนิ่งเหมือนไร้ความรู้สึกในเช้าวันหนึ่งแอนนาได้เข้ามาบอกกับเดวิดว่าเธอได้ฆ่าหมาของเดวิดจนมันตายไปแล้วซึ่งหมาของเดวิดนั้นจริงๆแล้วมันก็คือพี่ชายของเขาที่ถูกทำให้กลายเป็นหมาเดวิดพยายามเก็บกดอารมณ์ความเสียใจเอาไว้และแสดงสีหน้าที่นิ่งเฉยและเย็นชาออกมาเพื่อให้แอนนารู้สึกว่าเขาไม่สนใจและเป็นคนเย็นชาเหมือนกับเธอแต่สุดท้ายเดวิดก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเขาได้มาแอบร้องไห้ในห้องน้ำแล้วแอนนาก็เข้ามาเห็นทำให้เธอโกรธมากที่เดวิดโกหกเธอไม่เย็นชาไม่นิ่งเฉยเหมือนกับเธอเดวิดจึงไม่เหมาะสมคู่กับเธอเธอจึงจะพาตัวเดวิดไปพบผู้จัดการโรงแรมเพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดแต่ในระหว่างทางเดวิดก็ได้หลบหนีแอนนาไปและได้แม่บ้านคนหนึ่งช่วยเดวิดเอาไว้ซึ่งเดวิดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่บ้านคนนั้นถึงช่วยเขาไว้แล้วเดวิดก็ใช้ปืนลูกดอกยาสลบยิงใส่แอนนาหลังจากนั้นเดวิดก็นำร่างของแอนนาเข้าไปยังห้องกลายร่างเพื่อเปลี่ยนให้เธอเป็นสัตว์ไปตลอดกาลส่วนแม่บ้านก็บอกให้เดวิดยิงปืนลูกดอกยาสลบใส่เธอเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยหลังจากนั้นเดวิดก็หนีออกจากโรงแรมเดอะโฮเทลเข้าป่าไปในขณะที่เดวิดนอนหมดแรงอยู่กลางป่าก็มีกลุ่มคนโสดเดอะโลเนอร์มาเจอเดวิดพวกเขาจึงพาเดวิดมาพบผู้นำกลุ่มคนโสดเดอะโลเนอร์ซึ่งผู้นำก็ยินดีต้อนรับเดวิดแต่ก็มีกฎที่เดวิดจะต้องปฏิบัติตามคือห้ามคนโสดมีความสัมพันธ์เชิงรักใคร่หรือชู้สาวแต่สามารถขัดจรวดตัวเองได้พูดคุยกับคนอื่นได้แต่ห้ามจีบกันแล้วเดวิดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ปากของเขาถูกพันผ้าเอาไว้พร้อมกับมีเลือดไหลออกมาชายคนหนึ่งในกลุ่มจึงบอกว่าเขาถูกสั่งจูบแดงเดวิดจึงถามต่อว่าจูบแดงคืออะไรชายอีกคนก็ตอบว่าเขาถูกเฉือนริมฝีปากออกกับคนโสดอีกคนหนึ่งแล้วบังคับให้จูบกันเพราะพวกเขาจีบกันซึ่งมันก็ทำให้เดวิดคิดว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากเดอะโฮเทลอย่างสิ้นเชิงในแต่ละวันของกลุ่มคนโสดเดอะโลเนอร์จะซ้อมต่อสู้และป้องกันตัวจากกลุ่มคนเดอะโฮเทลที่จะมาไล่ล่าตามจับพวกเขาในเวลาต่อมาก็มีบริกรและแม่บ้านขับรถผ่านมาทางป่าแม่บ้านจึงบอกให้คนขับรถจอดรถก่อนเพื่อที่เธอจะออกไปหาเห็ดทัฟเฟิลแต่จริงๆแล้วเธอคือไส้ศึกของกลุ่มคนสดเดอะโลเนอร์ที่ถูกส่งเข้าไปหาข้อมูลต่างๆและคอยส่งข่าวมาบอกและที่สำคัญแอบเอาเสบียงต่างๆออกมาให้ด้วยและเธอก็คือแม่บ้านที่ช่วยชีวิตเดวิดเอาไว้นั่นเองตัดภาพมาที่เดวิดจู่ๆโรเบิร์ตที่กำลังออกไล่ล่ากลุ่มคนโสดก็มาเจอกับเดวิดโรเบิร์ตก็ได้บอกกับเดวิดว่าจอห์นกับคู่ของเขากำลังไปได้สวยและกำลังจะขึ้นเรือในด่านสุดท้ายส่วนตัวเขาเองเขามีเวลาเหลืออีกแค่2วันซึ่งเขาจำเป็นจะต้องยิงเดวิดแต่แล้วก็มีคนโสดผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาจัดการโรเบิร์ตเพื่อช่วยเดวิดเอาไว้ผมจะขอเรียกเธอว่าแมรี่นะครับเดวิดก็จัดการโรเบิร์ตจนสลบแล้วเอาปืนกับเสื้อผ้าของโรเบิร์ตไปในเวลาต่อมาผู้นำกลุ่มคนโสดกับชายคนหนึ่งที่ต้องเดินคู่กับเธอเดวิดกับแมรี่ที่ต้องเดินคู่กันทั้ง4คนก็ได้เดินทางเข้ามาในเมือง
เพื่อซื้ออาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นโดยพวกเขาทั้ง4จะต้องแสดงว่าเป็นคู่รักกันต้องไปเป็นคู่เพราะถ้าไปคนเดียวแบบไม่มีคู่ตำรวจก็จะสงสัยว่าเป็นคนโสดและก็จะถูกจับตัวไปในทันทีหลังจากนั้นผู้นำก็ได้แวะเยี่ยมพ่อกับแม่ที่บ้านโดยเธอบอกพ่อกับแม่ว่าเธอมากับคู่ของเธอและเพื่อนอีก2คนที่ทำธุรกิจด้วยกันซึ่งพ่อกับแม่ของเธอก็ไม่ได้สงสัยอะไรวันเวลาก็ผ่านไปเดวิดกับแมรี่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นแมรี่เธอสายตาสั้นส่วนเดวิดก็สายตาสั้นเช่นกันซึ่งมันก็ทำให้เดวิดรู้สึกว่าพวกเขามีสายตาสั้นเหมือนกันหรือเธอกับเขาอาจจะคู่กันในวันต่อมาผู้นำก็วางแผนที่จะเข้าไปในโรงแรมเดอะโฮเทลเพื่อที่จะเข้าไปจัดการคู่ที่อยู่ด้วยกันให้กลายเป็นคนโสดโดยเน้นไปที่ผู้จัดการโรงแรมส่วนเดวิดก็ขอไปจัดการเพื่อนเก่าอย่างจอห์นบนเรือแล้วทุกคนก็แยกย้ายเริ่มปฏิบัติการกลุ่มของผู้นำมุ่งตรงไปที่ห้องนอนของผู้จัดการโรงแรมหลังจากนั้นก็เลือกว่าจะฆ่าใครดีเพื่อให้อีกคนนึงเป็นโสดด้วยความกลัวตายของสามีผู้จัดการเขาจึงพูดว่าถึงจะไม่มีเธอเขาก็อยู่ได้ผู้นำกลุ่มคนโสดจึงยื่นปืนให้กับสามีของผู้จัดการเพื่อให้ยิงภรรยาแล้วเขาจะรอดเมื่อชายคนนั้นเหนี่ยวไกลก็ปรากฏว่าปืนไม่มีลูกซึ่งทั้งหมดมันก็คือแผนของผู้นำกลุ่มคนโสดที่ต้องการให้ทั้งคู่ทะเลาะกันแล้วเลิกลากันไปส่วนเดวิดก็ได้เข้าไปหาคู่ของจอห์นแล้วบอกความจริงกับภรรยาของจอห์นว่าจริงๆแล้วจอห์นไม่ได้เลือกกำเดาไหลเองเหมือนกับคุณแต่จอห์นเอาจมูกไปโขกกับผนังให้เลือดออกเพื่อที่จะได้คู่กับเธอพอพูดจบเดวิดก็เดินจากไปและมันก็ทำให้ครอบครัวของจอห์นเล้าฉานในทันทีวันเวลาก็ผ่านไปเดวิดก็เริ่มชอบแมรี่และแมรี่ก็เริ่มจะชอบเดวิดเช่นกันพวกเขาทั้งสองจึงพยายามหาเวลาว่างมาอยู่ด้วยกันแบบ2-2แล้วพวกเขาก็เริ่มคิดรหัสการเคลื่อนไหวท่าทางเพื่อเป็นการสื่อสารแทนคำพูดไม่ให้คนอื่นได้รู้ว่าพวกเขากำลังพูดคุยอะไรกันรหัสก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพียงไม่นานพวกเขาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแบบไม่ต้องเปิดปากเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มรักกันพวกเขาคิดว่าพวกเขาคือคู่ของกันและกันพวกเขาจึงคิดแผนที่จะหนีออกจากป่าไปใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันในเมืองตลอดไปแต่แล้วผู้นำก็ไปเจอกับสมุดบันทึกของแมรี่ที่เขียนบันทึกทุกอย่างของเธอกับเดวิดเอาไว้หลังจากที่ผู้นำได้รู้ความจริงผู้นำจึงพาแมรี่เข้ามาในเมืองและพาไปที่โรงพยาบาลโดยบอกกับแมรี่ว่าจะพาเธอมาผ่าตัดตาให้ตาของเธอได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปแต่หลังจากการผ่าตัดเสร็จแมรี่ก็ได้รู้ว่าผู้นำต้องการทำให้เธอตาบอดในเวลาต่อมาเดวิดก็ได้รู้ว่าแมรี่ในตอนนี้เธอตาบอดแล้วทำให้แผนในการหลบหนีจึงต้องยกเลิกออกไปก่อนแล้วเดวิดก็เอาสิ่งของต่างๆมาให้แมรี่จับเพื่อฝึกการสัมผัสหลายวันผ่านไปเมื่อทุกอย่างพร้อมร่างกายพร้อมเดวิดจึงชวนแมรี่วางแผนหนีเข้าเมืองอีกครั้งโดยที่เขาจะต้องยอมทำบางอย่างเพื่อให้เข้าเมืองคู่กับเธอได้แล้วหลังจากนั้นแผนการก็เริ่มต้นขึ้นเดวิดได้เอาหินไปทุบหัวผู้นำจนเธอสลบไปแล้วนำร่างของเธอไปไว้ในหลุมหลังจากนั้นเดวิดกับแมรี่ก็เดินทางข้ามป่าเขาลัดเลาะไปตามถนนจนเกือบเข้าถึงเมืองพวกเขาจึงได้แวะที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วเดวิดก็ได้มองใบหน้าของแมรี่มองรอยยิ้มของเธอเก็บทุกรายละเอียดของแมรี่ไว้ในความทรงจำของเขาเพราะการมองในวันนี้มันจะเป็นการมองครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากนั้นเดวิดก็ได้ขอมีดหั่นสเต็กจากเด็กเสิร์ฟแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับมีดเล่มนั้นในขณะที่เดวิดอยู่ในห้องน้ำเขาก็ได้เอามีดหั่นสเต็กเล่มนั้นแทงเข้าที่ตาของตัวเองจนบอดทั้งสองข้างเขากัดผ้าที่อยู่ในปากจนสุดแรงด้วยความเจ็บปวดและที่เขาทำแบบนี้เพราะการที่จะเข้าเมืองได้พวกเขาจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องเหมือนกันเดวิดจึงยอมทำให้ตัวเองตาบอดเพื่อให้เหมือนกับแมรี่แล้วหนังก็ตัดจบไว้ตรงนี้เลยครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกอะไรระหว่างร่างกายที่สมบูรณ์ทุกอย่างแต่ต้องเป็นโสดตลอดชีวิตกับมีคนรักมีคู่แต่ต้องตาบอดตลอดชีวิต